ท่านผู้ชมเรากลับมาช่วงนี้นะฮะยังคงต้องติดตามสถานการณ์โควิดทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสายพันธุ์โอมิครอนตอนนี้กำลังระบาดไปทั่วดูในไทยก่อนละกันตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเช้าวันนี้นะฮะติดเชื้อรายใหม่ 3,500 ติดเชื้อรายใหม่ 3,684 คนเนี่ย 3,684 คนเป็นผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ 3,540 แล้วก็มาจากเรือนจำ144นะครับนี่นะ 3,684 คนตัวเจอผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือว่า ATK 1,427 คนแล้วก็ผู้เสียชีวิต26คนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูในรายจังหวัดนะครับกรุงเทพ572คนลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราช289สมุทรปราการ166ชลบุรี160สงขลา105คนแล้วก็ตั้งแต่6 7 8 9 10ลงมาเนี่ยไม่ถึง100นะครับนี่นะขอนแก่น99สุราษฎร์ธานี96พระนครศรีอยุธยา90คนนครสวรรค์89แล้วก็จังหวัดตาก81คนนี่นะฮะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับที่มหาชัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่20คน20คนเป็นคนในจังหวัด17คนคนนอกจังหวัด3คนไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะสำนักงานจัดหางานที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยคุณวันชัยสาครมณีรัตน์จัดหางานจังหวัดบอกว่าได้มีการนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพ้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับเพราะได้รับการร้องเรียนว่าอาจมีแรงงานต่างด้าวเถื่อนเข้ามาทำงานที่นี่นะครับไปถึงก็สอบถามจากคนที่ดูแลโรงงานและตรวจสอบโรงงานทราบว่าเป็นโรงงานบริษัทส่งออกมะพร้าวน้ำหอมมีเจ้าของเป็นชาวจีนมีคนงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวทั้งหมด75คนมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย65คนก็จำแนกเป็นการทำงานผิดนะฮะ12คนและไม่มีใบอนุญาต53คนนี่นะครับแต่ว่าตรวจ ATK แล้วก็ไม่มีเชื้อนะครับเอาไปตรวจ ATK ให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ที่อุดรธานีท่านผู้ชมฮะที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าอุดรนะครับคุณสยามสิริมงคลพร้อมกับสาธารณสุขจังหวัดก็แถลงนะครับว่าอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่30คนนะครับก็มาจากงานศพมาจากงานสังสรรค์มาจากงานบุญประเพณีนะครับที่มีการจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็มีการติดเชื้อในวงพนันนะครับหายกลับบ้าน12คนนะติดเชื้อรายใหม่30แล้วก็เรือนจำกลางอุดรนะครับเรือนจำกลางอุดรมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,500 กว่าคนนะครับเรือนจำกลางเนี่ยติดเชื้อเมื่อวานนี้นะครับติดเชื้อเมื่อวานนี้240คนฮะโอ้โหสูงมากใช่มั้ยฮะเรือนจำกลางที่อุดรธานีนะฮะ240คนตอนนี้ก็ต้องแยกกันไปรักษานะครับที่นู่นที่นี่ฮะไปถึงที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะฮะแบ่งกันไปนะฮะหนักหนาสาหัสมากนี่แล้วก็เมื่อวานนี้ที่บอกกันนะฮะว่าที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของโอมิครอนก็คงจะระบาดกันไปทั่วโลกทั่วโลกนะระบาดกันไปทั่วโลกวันนี้คุณหมอยงผู้วรวรรณก็บอกนะฮะก็ยังยืนยันนะครับว่าก็ในไม่ช้าเนี่ยโอมิครอนก็คงจะระบาดไปทุกประเทศนะครับซึ่งก็เราก็ทำได้แต่เพียงจะต้องฉีดวัคซีนเข็ม3ให้มากที่สุดเพื่อหยุดโอมิครอนนะครับหมอยงบอกนะหมอยงโพสต์ใน Facebook ล่าสุดนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาก็ชัดแล้วนะครับว่าโอมิครอนจะระบาดติดต่อง่ายกว่าทุกสายพันธุ์ที่ผ่านมาในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็เป็นสายพันธุ์หลักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับโอมิครอนเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าด้วยซ้ำไปก็เห็นได้จากการกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
และคงจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าในที่สุดเมื่อวานนี้สบคแถลงก็บอกนะครับไปทั่วโลกตอนนี้ประเทศที่หนักๆ ก็คืออังกฤษที่เดนมาร์กที่นอร์เวย์นะครับเดี๋ยวดูตัวเลขวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะตัวเลขวันนี้ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกท่านผู้ชมดูนะฮะ UK นะ UK เนี่ยไปถึง 78,000 สูงมากนะ 78,000 นะฮะแล้วดูฝรั่งเศสฮะฝรั่งเศส 65,000ดูเยอรมันฮะ 55,000 นะฮะ 55,000 ยุโรปเนี่ยหลายประเทศนะฮะเป็นหลักหมื่นมานานมากนะฮะแต่วันนี้ล่าสุดเนี่ยตัวเลขแบบโอ้โหสูงทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็สหรัฐนะฮะสหรัฐวันนี้ไปถึง103,000และคนตายสหรัฐเนี่ยมากที่สุดนะครับต่อวันนะมากที่สุดวันนี้ 1,600 ฮะ1,690 วันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมฮะทั่วโลกเนี่ย 7,822 คนฮะเสียชีวิตนะซึ่งสูงมากมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วในสถานการณ์ของต่างประเทศเริ่มที่จะไม่ดีนะครับแล้วก็มีความกังวลของประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์ของโมเดอร์นานะครับดร.พอล เบอร์ตันเมื่อวานนี้เขาพูดถึงเรื่องของเชื้อ2ตัวว่าถ้าเชื้อกลายพันธุ์ทั้ง2ตัวนี้ก็คือเดลต้าสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนถ้าเกิดว่ามันมารวมตัวกันของทั้ง2สายพันธุ์มันอาจจะเกิดไวรัสลูกผสมที่มีความรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่นี่นะฮะตอนนี้ก็กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามีนักข่าวถามว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าหากว่า2สายพันธุ์นี้เกิดมันมารวมตัวกันนะฮะโอ้โหตอนนี้แย่เลยนะฮะถ้าหากว่ามารวมตัวกันนะครับทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็แถลงข่าวด้วยนะครับว่าโอมิครอนมีอัตราการระบาด ที่รวดเร็วอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศทั่วโลกล่าสุดยืนยันขององค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเจอแล้วใน77ประเทศแต่ความจริงแล้วเนี่ยน่าจะมีมากกว่านั้นนี่นะฮะแล้วก็พอองค์การอนามัยโลกยังบอกด้วยนะครับว่าเราไม่ควรประเมินโอมิครอนต่ำจนเกินไปถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงต่ำกว่าเดลต้าก็จริงแต่ว่าด้วยอัตราการแพร่กระจายที่รวดเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลในหลายๆประเทศที่ไม่มีความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวไม่ทันนี่นะฮะพอองค์การอนามัยโลกยังบอกด้วยนะครับว่าการฉีดบูสเตอร์โดสอาจจะช่วยสกัดโอมิครอนได้ดีกว่า2เข็มก็จริงแต่ก็ขอให้คำนึงถึงลำดับความสำคัญเพราะหลายประเทศในแอฟริกายังมีอัตราการฉีดเข็มที่1และเข็มที่2ต่ำหากประเทศอื่นๆระดมฉีดบูสเตอร์ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่ำในพลเมืองของตัวเองก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงสูงในประเทศรายได้ต่ำตกอยู่ในความเสี่ยงนะเพราะว่าเขาขาดแคลนวัคซีนคือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเริ่มคำนึงถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่3ไทยเองด้วยแต่ท่าทีขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมาบอกหลายครั้งแล้วนะว่าหลายๆประเทศที่กำลังเดินหน้าไปสู่เข็มที่3เนี่ยก็ขอให้คำนึงถึงประเทศที่ยากจนที่เข็ม1เข็ม2เขายังไม่ค่อยได้ฉีดเลยใช่ไหมฮะเขาก็จะพูดแบบนี้มาตลอดนะฮะThank you.